กชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าลุ้นกันมาตั้งแต่เช้าเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับกระแสข่าวการเลิกราระหว่างคุณเบียร์สุกลวัฒน์แล้วก็คุณเบลล่าราณีครับผู้ชมโดยวงในเนี่ยก็มีการเม้ามอยอะไรกันมากมายเลยนะคะเผยว่าทั้งคู่เนี่ยได้มีการตกลงยุติความสัมพันธ์เหลือแค่คำว่าพี่น้องค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยค่ะก็คือวันที่30พฤศจิกายน2564นะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่สาวเบลล่าเนี่ยปรากฏตัวในงานอีเวนต์พิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาค่ะในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะผู้ชมก็คงเป็นครั้งแรกที่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เป็นกระแสที่ผ่านๆมานะคะว่าคุณเบลล่าเนี่ยจะออกมาพูดอย่างไรอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับบรรยากาศห้างเซ็นทรัลอยุธยาค่ะงานนี้เรียกได้ว่าคึกคักกันมากเลยหลังจากแฟนคลับพร้อมกับสื่อมวลชนจำนวนมากเลยนะคะเดินทางมาให้กำลังใจคุณเบลล่าราณีค่ะหลังจากมีกระแสข่าวที่นางเอกสาวเนี่ยเลิกรากับพระเอกหนุ่มเบียร์สุกลวัฒน์นะคะปิดฉากรัก9ปีค่ะผู้ชมสำหรับแฟนคลับบางส่วนนะคะก็ไม่เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยมีการเลิกกันจริงๆนะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือเปล่าเจอกันแบบเว้นห่างกันไม่ช่วงโควิดหรือเปล่าไม่มีการลงรูปคู่ประมาณนี้ค่ะส่วนในเรื่องของภาพพระเอกหนุ่มกับนางเอกสาวช่องหลากสีนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นแค่การโปรโมทละครแต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้สุดท้ายจะมีการเลิกกันลดสถานะความสัมพันธ์กันลงไปยังคงเป็นแฟนคลับของทั้งคู่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็เรียกได้ว่ายังมีการพูดคุยกันอยู่ต่อเนื่องนะผู้ชมโดยล่าสุดนั้นค่ะทางด้านของเบลล่าราณีแคมเปญค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนที่รอกันมาตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยท่านผู้ชมโดยสาวเบลล่าค่ะกล่าวว่าทั้ง2คนเนี่ยมีการลดสถานะกับพี่เวียสุกลวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็ลดสถานะกับพี่เวียลงไปเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันเท่านั้นค่ะโดยทั้งคู่นะคะมีการพูดคุยกันมาตั้งหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะก่อนที่จะมีการตัดสินใจเลิกกันค่ะผู้ชมโดยเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งคู่นะคะปรึกษากันเรียบร้อยแล้วค่ะโดยสาวเวลล่านะคะได้ยืนยันว่าไม่ได้เจอคุณเวียสุกลวัฒน์เนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะสำหรับภาพนิ่งที่นั่งกินซุกี้เนี่ยเป็นภาพเก่าหลายปีที่แล้วแล้วก็ยังมีความตอนนี้มีความปรารถนาดีให้กันอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจส่วนในตอนนี้ค่ะสภาพจิตใจเนี่ยก็ได้เรียกว่ามันยังอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจพยายามอยู่กับความสุขในแต่ละวันตอนนี้ขอโฟกัสงานขอโฟกัสคุณแม่แล้วก็ครอบครัวก่อนนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนทุกคนแล้วก็เติบโตมาพร้อมๆกันมีอะไรที่ดีขึ้นอยากมีอะไรที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยคะแล้วก็อยากออกมาบอกตรงๆขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้เธอเสมอมาค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเบลล่าได้ว่าออกมาเปิดใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากมีกระแสข่าวดราม่าค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือลดสถานะกันแล้วเหลือแค่พี่น้องที่ห่วงใยต่อกันแล้วก็ขอโฟกัสที่งานแล้วก็ครอบครัวค่ะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม